ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผู้ผมนายช็อตตี้บูจะว่าอย่างเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม UFC ภาค2นะฮะก็ทิ้งห่างจากภาคแรกไปโคตรนานครับภาคนี้มีนักสู้หญิงด้วยนะแต่ทั้งนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าภาคแรกเนี่ยเขามีอัปเดตนักสู้หญิงหรือเปล่าเพราะว่ามันนานแล้วเหมือนกันนะครับก็เกมนี้เวลาเล่นคือเป็นแนวต่อสู้เลยครับชิงไหวชิงพริบกันนะครับมีการแบบโยกหลบมีการใช้สกิลการต่อยอัปเปอร์คัตฮุกอะไรเงี้ยก็ชิงไหวชิงพริบกันนะครับสำหรับเกมนี้ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นเบื้องต้นเลยกันละกันว่าเล่นอย่างไรนะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายนะครับเนี่ยถ้าเกิดมันหุบว่าเปิดออกมาแค่นี้เองเมนูแอบอยู่ด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีส่วนที่มันเป็นการไฟท์คือการต่อสู้นั่นเองถ้าเกิดลงแคมเปญเนี่ยแคมเปญก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับก็เดี๋ยวลงให้ดูก่อนเลยกันละกันนะครับสำหรับแคมเปญนะครับเรามีความจำเป็นจะต้องลงมากกว่า1ครั้งในหลายๆด่านนะครับเหตุผลเพราะว่ามันจะมีการแยกรุ่นไว้แบบนี้นี่หมายความว่าผมต้องลง3รอบนะเพื่อจะเก็บ 100% ของแมปนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมต้องการลงก็คือกดตรงกลางได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีเส้นทางให้เราเลือกว่าเราจะไปเล่นรุ่นไหนนะครับอย่างเช่นเนี้ยเส้นทางตรงเลยเขาบอกว่าต้องใช้นักสู้มิดเดิลเวทเยอะๆนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเวลาเราสู้กันอ่ะมันจะข้ามรุ่นไม่ได้นะครับแล้วผมมีมิดเดิลเวทกี่คน2คนอาจจะไม่ไหวเพราะว่าต้องเจอนักสู้ที่เป็นมิดเดิลเวท6คนเลยนะครับงั้นผมอาจจะต้องมาเล่นมิดเดิลเวท1แล้วก็แบนตัมเวท5นะครับส่วนด้านล่างเป็นไลท์เวทยิ่งไม่มีใหญ่เลยเนี่ยมันขึ้นแจ้งเตือนเลยผมไม่มีตัวละครนะเดี๋ยวผมลองจัดทีมดูก็แล้วกันว่าผมมีแบนตัมเวทอีกคนนึงมั้ยมีพอดีเลยในแมตช์นี้เราไม่ได้ใช้เฮฟวี่เวทใช่มั้ยครับใช้แค่มิดเดิลเวทแบนตัมเวทเนาะงั้นก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวกดผิดต้องกดข้างล่างก่อนนี่แล้วมันก็จะเลือกได้ว่าเราจะเอาอะไรเข้าเห็นไหมก็มีแบนตัมเวท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 โอเคแล้วก็มีเดินเวทคนหนึ่งนะครับก็น่าจะไหวนะมีคนหนึ่งที่ผมยังไม่ได้อัปเกรดมาค่าพลังมันแค่ร้อยเดียวเดี๋ยวก็ลองสู้ดูกันละกันเริ่มเลยกันละกันนะครับก็เดี๋ยวเลือกเส้นทางก่อนเนาะอันนี้ก็จะไปนี่นะครับมิดเดิลเวท1แบนตัมเวท5นะครับเป็นเลนซ้ายนะครับโอเคก็เดี๋ยวก็ไล่ต่อสู้ไปทีละคนเลยนะฮะส่วนที่ไม่มีรูปนักสู้ขึ้นนี่คือจะเป็นไอเทมนั่นแหละอันนี้ผมมาทางนี้กันละกันเนาะด้านซ้ายนะครับอันนี้จะเจอตัวละครผู้หญิงนะครับที่เป็นแบนตัมเวทแล้วก็ต้องหานักชกหรือว่านักสู้ที่เป็นผู้หญิงแบนตัมเวทเช่นเดียวกันนะครับจะชกข้ามเพศและข้ามรุ่นไม่ได้นะฮะก็เริ่มเลยกันละกันเนาะโอเคครับผมการบังคับนะครับสไลด์หรือว่าแตะก็ได้แตะจะเป็นการต่อยธรรมดาถ้ากดค้างจะเป็นการตั้งการ์ดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสไลด์ไปด้านหลังอ่ะถ้าเกิดสไลด์ถูกจังหวะครับมันจะเป็นการแพรลี่นะครับแบบแพรลี่แบบเราจะเอามือตบหมัดของคู่ต่อสู้เลยอะไรเงี้ยส่วนสไลด์ขึ้นก็เป็นอัปเปอร์คัตนะครับก็มีสไลด์ด้านขวาด้วยเป็นฮุกนะครับนี่ไงแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างพอดีรูปผมมันบังอยู่ครับมันจะมีสกิลด้วยของแต่ละตัวละครนะฮะเพราะนั้นเวลาเกมนี้ถ้าเกิดเล่นกับผู้เล่นอื่นจริงๆน่าจะมันน่าดูเลยนะเพราะว่ามันจะต้องชิงไหวชิงพริบไงแบบเห็นคนง้างจะใช้สกิลอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องหลบนะครับเห็นป่ะค่อนข้างช้านะถ้าหลบได้ก็หลบนะครับแต่ข้อเสียคือเวลาเราโจมตีอยู่อะเราจะสไลด์หลบหรือป้องกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนจะออกหมัดถ้าสู้กับคนจริงๆอ่ะต้องพิจารณาดีๆชิงไหวชิงพริบด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็เนี่ยแหละเราก็เล่นตะลุยตะลุยตะลุยด่านไปเรื่อยๆและเวลาเลือดลดแล้วจะลดเลยนะครับจะไม่มีการฟื้นยกเว้นเราได้รับไอเทมฮิลมานะครับเดี๋ยวลองกดตรง UFC ได้อะไรเอาได้เทรนนิ่งนะครับไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครอันต่อไปยังคงอยู่ที่แบนตัมเวทหญิงนะครับแบนตัมเวทหญิงกดสตาร์ทต่อได้เลยนะฮะทีนี้ผมอาจจะลืมพูดถึงระบบชนะทางแพ้ทางนะครับเราจะดูได้ไงว่าใครชนะใครเนี่ยมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นและค่า CP หรือค่าพลังเราจะสูงขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดต้องการฮิวกดฮิวได้เลยถ้าเกิดเรามีไอเทมเห็นไหมครับก็จะสามารถฮิวได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีเต็มพิกัดเลยแต่ยังไม่ฮิวดีกว่าเพราะผมคิดว่าผมน่าจะชนะคนนี้ได้ง่ายๆนะครับพลังผมเยอะกว่าเยอะเลยเดี๋ยวลองดูก็แล้วกันโอเคมาเริ่มเดี๋ยวผมจะพยายามแพรลี่ให้โดนไม่รู้จะโอ้ยไม่ทันอีกแล้วมาดิเอ้ยเห็นไหมนี่เป็นแพรลี่นะครับทำไมเอ้ยเป็นไงยกหลบด้วยนะครับคือมันจะมีทั้งแบบว่าเอามือปัดคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็มีทั้งโยกหลบเหมือนเมื่อกี้นี่มันก็แพ้ลี่เหมือนกันแล้วไงเราเตะก้านคอไปดิเอ้ยถ้าการเก็บเกรดนะครับถ้าจะแบบเก็บไวๆนะก็คือใช้วิธีอัปเปอร์คัตครับอัปเปอร์คัตมันจะเก็บเกรดไวมาเนี่ยเก็บเกรดเต็มสวนไม่ได้เรียบร้อยสตันไปเลยครับผมสตรัคเกรดนะฮะก็คือสตันนั่นแหละนะครับก็คือมันจะโจมตีมันง้างโจมตีมาพอดีเจอผมเตะก้านคอไปครับสตันไปแป๊บนึงเลยนะฮะก็บรรยากาศการเล่นก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมก็ไปเล่นต่อเรื่อยๆจนจบแคมเปญนะครับเมื่อจบแชปเตอร์1ระบบของเกมจะเปิดเกือบครบเลยนะครับส่วนการต่อสู้ในรูปแบบอื่นๆนะครับมันก็จะเป็นสไตล์แบบลงไปเพื่อที่จะเก็บทรัพยากรนั่นเองนะครับบางระบบมันยังล็อกอยู่ก็ช่างมันก่อนกันละกันนะครับอย่างเช่นที่เปิดตอนที่เราผ่านแชปเตอร์1สเตจ1เนี่ยก็จะเป็นตัวที่หาทรัพยากรครับที่ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครหรือว่า
ช้ในการอัปเกรดตัวละครอะไรเงี้ยก็คือมีเหมือนกันประมาณอารมณ์ดันเจี้ยนประจำวันอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีแบบสุ่มกันมาแต่ละวันอาจจะมีของดรอปไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็ดูเวลาที่มันจะปิดได้เห็นไหมเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนดันเจี้ยนด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับ head to head แต่จากการที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยคือมันเหมือนเป็น AI ซะมากกว่าไม่ได้สู้กันแบบเรียลไทม์อ่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่างๆนะครับก็มาลงตรงนี้ด้วยมันมีค่าพลังงานอยู่นะอย่าปล่อยว่างนะครับคนที่เล่นจริงจังก็มาไต่เต้าอันดับไปเพราะว่ามันจะได้รับเงินแคชด้วยและเดี๋ยวเราไปเปิดแกะปองกันนะสำหรับการเปิดแกะปองก็มันจะอยู่ด้านขวาบนที่เป็นรูปคริสตัลตรงนี้ครับซึ่งก็จะมีแบบการขายด้วยนะแบบซื้อไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะไปดูที่ตัวโซนของกายปองนะครับเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยผ่านแต่ละบทหรือผ่านเควสเนี่ยมันจะได้รับไอเทมหน้าตาประมาณอย่างนี้มาซึ่งมันจะเปิดแล้วได้นักสู้คนที่อยู่ในรุ่นนั้นทันทีนะครับก็ได้ทุกคนอะตัวละครที่ผมมีเห็นมี 7-8 ตัวเนี่ยก็คือได้มาฟรีทั้งนั้นนะครับจากการเปิดกายปองฟรีตรงนี้ซ้ำปะเนี่ย อ๋อโอเคได้คนใหม่นึกว่าซ้ำวันนี้ได้เปิดได้2คนเลยเนี่ยอ๋อโอเคก็หน้าตู้เลยเป๊ะๆนะครับถ้าชอบก็เดี๋ยวไปอัปเกรดกันวิธีการได้นักสู้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็อย่างที่บอกมันจะมีเรื่องของการใช้เงินแคชบ้างใช้แต้มกิจกรรมต่างๆบ้างอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีก็เปิดได้นะซึ่งผมก็มีแคชอยู่300อันนี้ไม่ได้เติมเงินนะก็คือเล่นไปมันก็ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งนักสู้เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะได้มากกว่า1ดาวด้วยนะครับอย่างเช่นตู้เนี่ยเป็นตู้พรีเมียมเนี่ยมีโอกาสได้สูงสุด4ดาวเลยนะเดี๋ยวลองดูดิผมเปิดได้3รอบเปิดเลยก็แล้วกันนะครับสีแดงสคริปได้2ดาวนะครับผมขี้เกียจลุ้นไงสคริปเลยสคริป2ดาวครับผมขอ4ดาวสักคนนึงไหมอุ๊ยอันนี้มันสเปเชียลออฟเฟอร์ครับโปรโมชั่นโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะใช้จ่ายเงินของเขาเยอะไงคลิปโอเคครับมีแต่2ดาวครับผมก็ตามนี้ครับบรรยากาศการเปิดแกะปองนะครับที่เหลือก็ถ้ามีแต้มนะฮะก็เอามาเปิดได้นะครับมันก็มีขายของอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่แค่ตัวของกาจาปองเปิดหาตัวละครอย่างเดียวมีแบบแลกเงินในเกมมีตัวของการอัปเกรดตัวละครอะไรเงี้ยรวมไปถึงแพ็คฟรีต่างๆนะครับเช่นไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครไอเทมฟื้นเลือดซุปชีวิตที่ใช้ในการต่อสู้อะไรเงี้ยคือมันก็มีฟรีเหมือนกันอันนี้ดูดิผมมีเต็มเลยเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปทยอยเปิดแล้วกันนะครับโอ้โหมีเยอะเลยวะเนี่ยแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็น UFC point อันนี้คือจริงๆแล้วแต้มเนี่ยได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถซื้อได้ด้วยแล้วมันก็แถมเงินแคชด้วยและแต้มประจำซีซั่นเนี่ยมันเอาไปแลกของได้ที่ตัวมาร์เก็ตนะครับก็คือจะเป็นร้านค้าแลกของเห็นไหมมีการแลกเป็นท่าโพสเหรอเป็นท่าโพสใช่ไหมไม่ใช่ตัวละครใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีตัวเปิดกระป๋องด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าเกิดเข้าร่วมซีซั่น2ได้นะครับซึ่งไอ้กิจกรรมที่ผมบอกอ่ะมันก็คือไอ้พวกที่มันยังปิดอยู่นั่นแหละผมยังเล่นไปไม่ถึงไงมันต้องผ่านด่าน2ก่อนถ้าจำไม่ผิดนี่ใน after party นี่แหละก็คือจะได้รับแต้มมานะครับก็จะเป็นราวๆนี้ครับกับร้านค้านะฮะส่วนถ้าเกิดต้องการอัปเกรดตัวละครครับก็คือเปิดเมนูด้านซ้ายบนขึ้นมาไปที่ไฟเตอร์ได้เลยนะครับการอัปเกรดจะค่อนข้างง่ายครับง่ายมากๆครับเดี๋ยวอัปเกรดใครดีคนนี้ก็แล้วกันก็คือกดอัปเกรดได้เลยนะครับการอัปเกรดจะมี2รูปแบบก็คืออัปเกรดเลเวลครับเมื่อเลเวลตันเนี่ยก็จะต้องใช้ไอเทมอีกรูปแบบหนึ่งในการเลื่อนขั้นนะครับนี่คือการอัปเกรดเวลเนาะเสร็จแล้วนะฮะก็ไปที่แรงนะครับเขาก็จะบอกว่าใช้ไอเทมที่เป็นรูปกำปั้นซึ่งมันดรอปจากไอ้ดันเจี้ยนประจำวันก็สามารถเลื่อนขั้นได้นะครับจะสังเกตเห็นว่านักสู้ที่เป็น2ดาวเนี่ยเก่งกว่า1ดาวเยอะเลยนะเยอะเลยครับค่า CP นี่ต่างกันแบบเยอะเลยอะถ้า4ดาวจะขนาดไหนวะเนี่ยอันเนี้ยดูนี่ก็ได้นี่ก็คือ2ดาวที่ยังไม่อัปเกรดนี่คือ1ดาวที่อัปเกรดเวล10แล้วนะครับก็ CP ยังไม่เท่ากันเลยนะก็ยิ่งดาวเยอะยิ่งเก่งเนาะโอเคส่วนระบบอื่นๆของเกมนี้มีอะไรบ้างเจนว่ามีเลทด้วยนะแต่ว่ายังไม่เปิดต้องเลเวล8ครับผมว่าเล่นหลายวันนะน่าจะเล่นเป็นอาทิตย์อ่ะเพราะว่าเลเวลของ ID มันขึ้นค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะมีตัวของ Inventory ที่จะคอยสรุปว่าเรามีไอเทมอะไรบ้างส่วนด้านขวาล่างก็จะมีแบบตัวที่มันเป็นเควสด้วยเวลาทำเควสอะไรผ่านก็คือเข้ามาที่นี่นะครับรับรางวัลได้เห็นไหมมันจะเป็นรวมศูนย์รวมเควสอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เป็นรูปปฏิทินอันนี้ก็คือจะเป็นออบเจกตีฟหลักทำอะไรผ่านนู่นนั่นนี่เควสประจำวงประจำวันทำผ่านอะไรเงี้ยก็รับแคชฟรีแต่ก็น้อยไปนิดนึงนะได้วันละ10แคชอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นก็สำหรับเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้นะครับก็เน้นการต่อสู้เป็นหลังเนาะส่วนออปชันก็ต้องกลับมาที่หน้าโฮมก่อนครับแล้วมันจะปรากฏอยู่ที่ด้านขวาบนก็คือคลิกบริเวณด้านขวาบนรัวๆได้เลย
เดี๋ยวมันก็จะกลับมาตรงนี้นะครับซึ่งเกมนี้มันจะไม่ได้ล็อกอินมาให้ตั้งแต่แรกนะครับท่านผู้ชมต้องมากดลิงก์นะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นคำว่าลิงก์พอดีผมล็อกอินไปแล้วไงมันก็เลยจะกลายเป็นคำว่าล็อกเอาท์แทนก็การล็อกอินก็ผ่าน Google Play ได้เลยไม่มีอะไรตรงนี้นะครับส่วนอันต่อไปครับ customization อันนี้คือจะเป็นแค่เรื่องของการเปิดเสียงซาวเฉยๆซึ่งเสียงเกมนี้เบามากนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะไม่เห็นว่ามีเรื่องของการปรับกราฟิกตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของโซเชียลนะครับโซเชียลอันนี้คืออะไรก็คือเราเล่นไปสักพักนึงมันจะมีระบบกิลด์ให้เราสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรเงี้ยได้นะครับได้แล้วก็อันต่อไปนะครับที่สำคัญก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วแอดเพื่อนไม่มีครับมีแต่ระบบแคลนอย่างเดียวนะครับงั้นก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันใครที่ชอบแนวแบบนักสู้อะไรเงี้ย UFC ก็ดาวน์โหลดไปเล่นได้ฟรีๆนะฮะ